วิญญาณตามหลอนพยาบาทอาฆาตทวงคืนชีวิตเรื่องสั้นจากเรื่องจริงยายทวดได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้เป็นเพื่อนกับครอบครัวหนึ่งต้นตระกูลของเขาเป็นเพชฌฆาตตัดคอคนสมัยก่อนนักโทษที่ถูกประหารชีวิตจะต้องถูกนายทวดเพื่อนของคุณยายทวดฟันคอทุกคนตั้งแต่นายทวดตายไปก็มีกฎหมายยกเลิกการประหารชีวิตด้วยการตัดคอรุ่นลูกหลานของนายทวดจึงไม่ต้องเป็นเพชฌฆาตอีกต่อไปแต่เรื่องมันไม่ได้จบสวยงามแบบนั้นเพราะตั้งแต่นายทวดเสียไปลูกหลานนายทวดต้องเจอเรื่องหลอนๆน่ากลัวแทบทุกคนทุกวันเช่นเสียงเหมือนอะไรสักอย่างร่วงใส่หลังคาดังตูมในตอนกลางคืนแต่พอเช้าปีนขึ้นไปดูบนหลังคาก็ไม่มีอะไรที่พื้นก็ไม่มีอะไรหล่นอยู่บางครั้งอยู่ดีๆหลานนายทวดที่ยังเด็กก็ล้มป่วยกระทันหันแบบไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุนอนเพ้อดิ้นทุรนทุรายทรมานตลอดจนต้องไปนิมนต์พระเกจิในวัดมาดูเพราะเคยพาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายพอพระเกจิมานั่งทางในดูท่านก็ได้เห็นด้วยตาทิพย์ว่ามีผีหัวขาดผู้ชายผู้หญิงนั่งล้อมรอบเต็มไปหมดและมีผีหนึ่งตนที่นั่งทับอยู่บนตัวเด็กกำลังบีบคอเด็กอยู่พระเกจิท่านจึงขอบิณฑบาตไปแต่ก็ได้เพียงไม่กี่ตนที่ยอมไปต่อกลับก็ไม่ยอมรับผลบุญไม่ยอมไปเพราะอาฆาตนายทวดปู่ของเด็กที่เคยฆ่าตนไว้จึงมาเอาคืนกับลูกหลานให้สาสมกับความแค้นทุกคนในบ้านขวัญเสียร้องไห้กันระงมกลัวสูญเสียหลานไปขอให้พระเกจิช่วยท่านนั่งทางในสื่อสารติดต่อกับเจ้ากรรมนายเวรมากมายที่นายทวดสร้างมาจนได้คำตอบว่าขอให้เด็กคนนี้บวชให้พวกเขาตลอดชีวิตพวกผีเหล่านั้นจึงจะยอมเพราะต้องการไปผุดไปเกิดเหมือนกันแต่ไปไหนไม่ได้เพราะความอาฆาตพยาบาทจองเวรทุกคนในบ้านจึงยอมรับปากให้เด็กคนนี้บวชตลอดชีวิตตามที่วิญญาณร้องขอและอโหสิกรรมให้กับผีทุกตนที่ทำให้ทุกคนในบ้านเดือดร้อนวิญญาณเหล่านั้นจึงยอมยกโทษให้กราบลาพระเกจิเพียงไม่ถึง10นาทีหลานนายทวดก็อาการดีราวกับปาฏิหาริย์โดยไม่ต้องกินยาใดๆวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็บวชให้เด็กคนนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอีกหลานนายทวดก็บวชให้ตลอดชีวิตตามคำขอของดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรของปู่ไม่เคยสึกจนมรณภาพในผ้าเหลือง